สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําต้มปลานิลนะครับสูตรเด็ดเลยสูตรแซ่บของร้านเลยนะครับทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับใส่น้ําซุปไปก่อน2กระบวยแล้วตามด้วยเครื่องต้มยํากับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่สําคัญมากทําให้อร่อยมากครับต้มน้ําให้เดือดใส่เห็ดนะครับน้ําเดือดเท่านั้นนะครับแล้วค่อยใส่ปลานิลลงไปไม่งั้นขาวนะครับห้ามคนเด็ดขาดพอถ้าเดือดได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราใส่นี่ได้เลยถ้าคนชอบใบกะเพราใส่ใบกะเพราใส่ผักชีใบเลื่อยครับใส่พริกแห้งคั่วนะฮะอันนี้จะทำให้หอมมากปรุงรสชูรสนิดนึงน้ำปลา1กระบวยน้ำมะนาวอีก1กระบวยข้อสำคัญนะครับใส่น้ำปลาเท่าไหร่ใส่มะนาวเท่านั้นนะครับรสชาติจะออกมากลมกล่อมมากแล้วก็เสิร์ฟได้เลยง่ายมากๆครับทำตามกันได้ง่ายๆไม่มีเพี้ยนแน่นอนสีสันขอบคุณมากครับผมอยากให้ทำเมนูอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมขอบ